เรื่องหนึ่งที่น่าตกใจในโลกออนไลน์เหมือนกันคุณผู้ชมครับปรากฏภาพออกมาก็คือรางรถไฟคดงอครับระหว่างสถานีร่อนพิบูลสถานีชุมทางเขาชุมทองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วรางมันขยายตัวค่ะอ,อ,อันตราย,ยน,นะเคยเห็นแต่ว่าออส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากอุบัติเหตุที่มีของแข็งไปกระแทกแต่นี่คือ วางอยู่กลางแดดแล้วเกิดอาการคดงอเองอเออเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาน้ําไปฉีดอ,ะอ่ะโดยปกติคนทั่วไปเราจะไม่รู้หรอกนะครับว่ารางรถไฟเนี่ยมันมีคดมีงอแบบนี้ได้ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟเขาบอกเขาเคยเห็นกันอยู่แล้วแหละเขาต้องตรวจสอบอเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พอเห็นปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะการแก้ไขล่าสุดนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ไขแล้วทําให้สามารถเดินขบวนได้ตามปกตินะครับทั้งการระดมจิดน้ํานํานักแข็งมาวางประ ครบนะให้อาราังรถไฟกลับเข้าสู่สวาวะปกติพร้อมให้กับฝ่ายโยธาสำรวจสภาพทางรถไฟในทุกเส้นทางด้วยครับโดยที่เพจทีมพ r อการรถไฟแห่งประเทศไทยครับได้ชี้แจงว่ามีการแสดงพาไปเห็นสถานการณ์ขณะน,นี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับก็เอาภาพมาให้ดู<า>โดยนายเอกรัตศรีอารยันพงศ์ท่านหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยครับท่านออกมาชี้แจงว่า ภาพรางรถไฟคดงอทท่ปรากฏขึ้นเมื่อวันที่30เมษายน2567เวลาบ่าย220เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการตรวจพบรางรถไฟในเส้นทางสถานีร่อนพี่บู์สถานีชุมทางเขาชุมแพรขออภัยครับสถานีชุมทางเขาชุมทองฮะคุณผู้ชมครับ ซึ่งก็อย่างที่เห็นเกิดการคดงอเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดประกอบกับเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิมันสูงกว่าปากติครับส่งผลกระทบให้หมอนรอนกรีดหมอนคอนกรีตครับรองรางรถไฟซึ่งอยู่ในบริเวณโล่งแจง้งเกิดการขยายตัวและเกิดแรงแค้น ภายในรางสูงมากขึ้นก็เป็นสาเหตุทําให้แนวรางรถไฟมีลักษณะคดงอออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับอยู่แถวสถานีร่อนพิบูลสถานีชุมทางเขาชุมนะคะเขาชุมทองเขาจังหวัดนครศรีธรรมราชค,ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยครับร่วมกับปูล,ลนิธิสยามรวมใจปูอิน ได้นําน้ําและน้ําแข็งมาฉีดบรรเทาความร้อนซึ่งในเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับรางรถไฟก็กลับเข้าคืนสู่สภาพปกติขณะเดียวกันได้ทําการตรวจสอบสภาพทางตลอดแนวเส้นทางรถไฟครับแล้วก็ทําการเพิ่มหินเอาไปโรยในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรักษาแนวรางรถไฟให้อยู่ในพื้นที่สภาพมั่นคงและปลอดภัยอย่างไรก็ตามครับจากสภาพอากาศที่ร้อนในปัจจุบันทําให้เหล็กรางรถไฟเกิดการ ยืดตัวขยายตัวหดตัวอะไรแบบนี้มันเป็นไปตามหลักวิศวกรรมสามารถแก้ไขได้โดยการรถไฟมีการตรวจสภาพทางโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับในขณะที่คุณจเรรุ่งฐานเนียรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มอบนโยบายให้ฝ่ายการช่างโยธา เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพทางรถไฟทั่วประเทศทั้งเรื่องของรางรถไฟที่เกิดจากความร้อนและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้งสองข้างทางรถไฟรวมถึงให้ในายสถานีทุกพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางแก่ผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกสบายพร้อมรับมือกับสภาวะอากาศร้อนที่เกิดขึ้นตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้ค่ะดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ขอพี่น้องประชาช มั่นใจถึงความปลอดภัยในการเดินกระบวนรถไฟครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์โทรศัพท์1690 1690นะครับสายด่วนตลอด24ชั่วโมงหรือว่าทางแฟนเพจ a c e b o o k ทีมพ์การรถไฟแห่งประเทศไทยครับ อย่างที่ทราบกันนะคะว่าตลอดเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนจัดเป็นอย่างมาก